หลายเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะในวงการบันเทิงค่ะเริ่มต้นในเรื่องนี้เลยค่ะเรียกว่าเป็นคู่รักที่กำลังโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยล่ะค่ะไม่เกรงใจใครอย่างคู่แรปเปอร์หนุ่มต้องทูพีกับนักแสดงมากความสามารถพลอยเชอร์มานค่ะหลังพึ่งบินไปทำงานเล่นคอนเสิร์ตนะก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพอกลับมาถึงเมืองไทยไม่ทันไรค่ะหนุ่มต้องได้โพสต์ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมืองทันทีเลยเนื่องจากเจ้าตัวต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่ค่ะและไม่มีเวลาดูแลคอนโดโดยงานนี้หนุ่มต้องโพสต์ภาพมุมต่างๆภายในคอนโดค่ะพร้อมข้อความประกาศขายว่าหาคนดูแลครับคอนโดมิเนียมทองหล่อซอย20ซอยแจ่มจันทร์คอนโดนะคะบอกเลยว่าตารางนี่คือ100ตารางขาย11ล้านบาทนะคะหรือให้เช่า1ห้องนอน1ห้องแต่งตัว2ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์นี่คือให้หมดเลยไม่ขนค่ะสนใจดูห้องและสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็มีเบอร์โทรหลังจากประกาศขายไม่เท่าไหร่ค่ะซับรอยเชอร์มานนี่แหละค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ด้วยข้อความแสดงความเป็นเจ้าของชัดเจนเลยบอกว่าแต่คนที่ดูแลต้องมีแล้วนะทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวสนั่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้ยหวานมากคุณมัมใช่แล้วค่ะคนนี้ดูแลดีด้วยของจริงมากค่ะมัมอันนี้แน่นอนที่สุดรอข่าวดีคู่นี้พี่เขาโพสต์กำกวมไปนะคะต้องให้ชัดว่าหาคนดูแลอะไรที่สุดเลยค่ะมัมพลอยเท่านั้นค่ะเป็นต้นงานนี้เยอะแยะมากมายนะคะประกาศต่อเนื่องเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่คุณโต้งทูพีเขาปักหมุดไว้นะคะ